สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับสร้างกรรมดีคลิปนี้นะครับผมเองจะพาคุณผู้ชมมาดูความเป็นไปได้ยากในการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับในเรื่องของความเป็นไปได้ยากในการที่เรานั้นจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตภีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันก็คือถามสาวกว่าดินที่ท่านเอาเล็บช้อนขึ้นมาเนี้ยกับดินในโลกเนี้ยข้างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าดินในมหาปัตตภีนั้นเป็นดินที่มากกว่าส่วนดินที่พุทธเจ้าช้อนขึ้นมาด้วยปลายเล็บนั้นมีนิดเดียวซึ่งเทียบไม่ได้กับดินในมหาปัตตภีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสต่อไปอีกว่าอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นท่านว่า1สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วคือตายจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์นั้นมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วคือตายจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกลับไปเกิดในเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปว่าสัตว์ที่ตายจากนรกกลับไปเกิดในนรกกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือกลับไปเกิดเป็นเปรตนั้นก็เพราะว่าสัตว์นั้นไม่รู้อริยสัจ4ซึ่งอริยสัจ4นั้นก็คือทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองก็คืออริยสัจ4และพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสต่อไปอีกว่าสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากโดยแท้คือสัตว์ที่ตายจากนรกแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดานั้นมีน้อยแต่จะกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนั้นมีมากกว่านะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปอีกว่าเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสัตว์นั้นไม่รู้อริยสัจ4คือไม่รู้ในทุกข์เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองนะครับนี่คือความเป็นไปได้ยากที่จะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องพยายามเรียนรู้อริยสัจ4ให้มากรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมีอะไรและความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นต้องทำอย่างไรหรือหนทางที่จะนำมาใช้ในการดับทุกข์นั้นต้องใช้อะไรบ้างก็พยายามศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนี่ก็คือการเรียนรู้ในการสร้างกรรมดีให้กับตัวเองแบบง่ายๆครับกลับมาพบกับสร้างกรรมดีได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปทุกๆคลิปและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังสาธุครับ